ออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าไปแล้วแต่ลูกค้าขอแบ่งชำระเป็นงวดๆสามารถทำใน Flow Account ได้แบบนี้เลยค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะเราต้องใช้ใบกำกับภาษีแยกกับใบเสร็จรับเงินเท่านั้นฉะนั้นจะเหมาะกับธุรกิจแบบซื้อมาขายไปมากกว่าบริการนะคะเมื่อเรามีใบกำกับภาษีมาแล้วเราก็แค่กดที่สถานะตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกที่แบ่งรับชำระเงินได้เลยนะคะพอมาหน้านี้จะเป็นการสร้างใบเสร็จรับเงินเป็นงวดๆค่ะเราก็มาเปลี่ยนวันที่ให้ตรงกับวันที่เราได้รับเงินงวดแรกจากนั้นให้มาใส่ยอดเงินตรงนี้ซึ่งจะใส่ได้แค่ยอดเงินเท่านั้นแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะคะเช่นยอดแรกจ่าย 10,000 บาทเป็นต้นค่ะแล้วก็กดบันทึกได้เลยสถานะของใบกำกับภาษีจะขึ้นว่าแบ่งจ่ายแบบนี้นะคะพอกดที่ตัวไอสีชมพูก็จะมีประวัติการแบ่งจ่ายมาให้ดูด้วยค่ะว่าเราจ่ายไปกี่งวดแล้วและยังเหลืออีกเท่าไหร่ซึ่งการออกใบเสร็จรับเงินก็แปลว่าเราได้รับเงินแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องมาเพิ่มการชำระเงินและเลือกช่องทางการรับเงินให้ถูกต้องก็จะจบไปแล้ว1งวดค่ะพองวดถัดมานะคะให้มาที่ใบกำกับภาษีใบเดิมแล้วกดที่สถานะแล้วก็เลือกแบ่งรับชำระเงินเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็มาเปลี่ยนวันที่ให้ตรงกับวันที่รับเงินงวดที่2แล้วก็ใส่จำนวนเงินระบบจะมียอดค้างชำระแสดงให้ดูตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งเราสามารถกดบันทึกแล้วปิดเพื่อออกไปหน้าเอกสารได้ด้วยค่ะซึ่งถ้าเราไปที่เมนูใบเสร็จรับเงินก็จะสามารถกดเก็บเงินในการรับเงินงวดที่2ได้ค่ะและก็เหมือนเดิมนะคะถ้าลูกค้าจ่ายมางวดถัดไปก็ให้ไปที่ใบกำกับภาษีใบเดิมและทำการเปลี่ยนสถานะแล้วก็แบ่งรับชำระเงินให้ครบค่ะสุดท้ายก็ต้องกดเก็บเงินให้ครบจำนวนพอครบแล้วสถานะใบกำกับภาษีก็จะเปลี่ยนเป็นเปิดใบเสร็จแล้วสีเขียวแบบนี้นะคะและถ้าเราตรวจสอบที่ประวัติการแบ่งจ่ายก็จะดูได้ค่ะว่าเรามีแบ่งจ่ายไปที่เอกสารเลขที่เท่าไหร่บ้างเพียงเท่านี้ก็สามารถแบ่งจ่ายจากใบกำกับภาษีได้ง่ายๆแล้วนะคะ